สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้ก็อยู่ที่พัทยานะหลังจากที่เดินทางไปจากอุดรมากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พัทยาชลบุรีเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเดินทางกลับอุดรแล้วนะฮะที่แวะมาครับที่ร้านชื่อว่าสุริยาแลนด์นะจริงเป็นที่ขายของญี่ปุ่นมือสองเนี่ยแหละมาหาซื้อกีตาร์ให้ลูกครับฮะแล้วก็บังเอิญนะหิวข้าวครับแล้วก็เห็นมาทางนี้ฮะก็จะมีร้านอยู่ข้างๆครับชื่อว่าร้านอร่อยห่อฮะทีนี้ก็เดินเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าอาหารมันแปลกมากครับแล้วก็น่ากินนะร้านนี้ก็มีเมนูเด็ดเป็นกระเทียมดำนะครับจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครถูกใจแวะมาพัทยานะครับก็ลองแวะมาดูได้ที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าในนี้มีเมนูอะไรอร่อยๆให้เราชิมกันบ้างครับไปดูกันเลยไปสำหรับบรรยากาศร้านที่นี่ครับก็จะสไตล์แบบสีๆชิวๆนะบรรยากาศนั่งได้แล้วก็คนที่ไปเดินซื้อของฝั่งนู้นมานะแล้วก็แบบเหนื่อยๆหิวๆแบบผมเนี้ยนะก็มานั่งทานกาแฟนั่งทานอาหารได้ที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะที่นี่ก็จะมีพร็อพอะไรต่างๆให้ถ่ายรูปสนุกสนานเลยเนาะสำหรับร้านนี้นะนอกจากจะมีเมนูที่เป็นอาหารนะครับก็มีหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวหยิบเมนูให้ดูก่อนดีกว่ากระเทียมดำญี่ปุ่นนะครับก็จะมีขาหมูโชกุนกระเทียมดำผัดไทยสีดากระเทียมดำนะข้าวเยอะแยะเลยนะครับเน้นเป็นกระเทียมดำครับส่วนเมนูอื่นๆก็มีนะครับอาหารฝรั่งก็มีนะมีเป็นพวกสเต็กนะครับสเต็กสปาเกตตี้ก็มีนะครับไอตรงไอติมน้ำนะฮะแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับผัดไทยที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผัดไทยสีดาสูตรโบราณของโลกสีสันสวยงามมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พอก้มลงไปปุ๊บเฮ้ยใส่ฝรั่งด้วยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแปลกดีแล้วก็แบบกุ้งใหญ่มากเว้ยยังไม่ได้ฟิล์มเลยเป็นไงครับ very good เลยฟิล์มเลยครับไปยังไม่รู้ครับแต่ผมขอชิมกระเทียมดำนี่คือกระเทียมดำนะเห็นไหมเออเนี่ยดำอย่างนี้เลยนะครับนึกว่าลูกพลุนหรือเปล่านะอ่ะไม่ได้กินกระเทียมเลยไม่มีเลยรสชาติเหมือนลูกพลุนจริงๆด้วยนะครับเนี่ยข้างในก็ดำอย่างงี้ดำเลยนะครับมันเป็นกระเทียมดองอ่ะคล้ายๆกระเทียมดองอุ๊ยแล้วก็แบบหนึบๆเหนียวๆนะหลังจากที่กินไปนะครับผมแอบกินไปหมดทุกชามเลยนะโอ้โหผัดไทยอร่อยมากๆครับเต้นมันก็จะแบบเหนียวๆหนึบๆนะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเรากินกับกระเทียมดำเนี่ยกระเทียมดำเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นกระเทียมเลยนะก็ความรู้สึกมันจะเหมือนจะกินลูกพลุนคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้กินกับขาหมูใช่ไหมขาหมูชื่อขาหมูอะไรนะเมื่อกี้ลืมขาหมูโชกุนเออขาหมูโชกุนนะครับก็อร่อยมากๆครับเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อนะเหมือนเรากินผักดองแก้มเข้าไปก็คือขาหมูจะมีรสหวานนิดนึงนะตามสไตล์เครื่องแกงขาหมูถ้าเครื่องแกงพะโล้เนี่ยแหละนะแล้วก็ตัวกระเทียมมันก็จะไปตัดรสก็อร่อยพอดีเลยครับรวมถึงข้าวผัดนะข้าวผัดที่บอสซ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่ที่อร่อยมากๆและบีบ๊อบชอบมากๆก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับนะใครที่แวะผ่านไปผ่านมาซื้อของฝั่งนู้นแล้วหิวข้าวนะก็มาลองชิมได้นะครับถือว่าอร่อยจริงๆคุ้มค่ากับราคาที่ได้กินเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ร้านอร่อยห่อนะครับก็วิ่งมาพัทยานะครับเลยตัวเมืองพัทยามาเลยหาจอมเทียนมานะครับบนถนนสุขุมวิทก็จะเห็นกีตาร์ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูอยู่หน้าข้างหน้าเลยนะเป็นขายของญี่ปุ่นมือสองนะครับด้านข้างก็จะเป็นร้านอาหารร้านนี้นะครับร้านอร่อยห่ออร่อยห่อจริงๆครับนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกด subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังติดตามผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินต่อให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อฝั่งนู้นครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย